เอาละครับผมสายันสวัสดิ์สวัสดีนะครับผมทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามาดูนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาเล่นเกมใหม่แล้วกันนะไม่รู้ว่าเข้ามาได้สักพักหนึ่งแล้วครับผมเพราะว่าผมไปสมัครลงทะเบียนเอาไว้นะครับลงทะเบียนล่วงหน้าเอาไว้นะ แต่คราวนี้มันเข้ามาแล้วนะครับก็เลยว่าจะลองเล่นดูนะครับผมผมลองเข้าไปก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้นะเข้าไปสักพักหนึ่งแล้วมันก็โอเคนะครับผมฟังจากเสียงเพลงนะเกมนี้มีชื่อว่า Heroes Wall Counter Attack นะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่ Turn Based เหมือนกันเป็นเกม Turn Based ส่วนใหญ่ผมก็เล่นเกม Turn Based เนาะประมาณนี้แหละพูดถึงเกมนี้เป็นเกมมือถือนะเป็นเกมมือถือเราจะเข้าถึงง่ายนะครับผมเกมคอมมาเล่นดีไหม คิดเข้าไปดูก่อนมีอะไรบ้างเมื่อคืนว่าจะลองเล่นดูอีกทีนึงแต่คราวนี้มันเข้ามาปรับมุมเซิร์ฟฉุกเฉินนะครับผมอันนี้ก็เป็นหน้าตานะเข้าสู่ Channel โอเคล็อกอินนะครับมีล็อกอินจุนวันอันนี้สำหรับหัวหน้าคนใหม่นะครับผมก็ล็อกอินเหมือนกันนะครับผมทุกวันเราก็จะได้อะไรนี่มาล็อกอินไปเรื่อยๆนะครับผมรับของไปเรื่อยๆโอเคนี่ตัวละครอันนี้นะถ้าเป็นตัวนี้เราก็จะได้ตัวละครใหม่ด้วยถ้าเล่นครบ7วันใช่ไหมเป็นคนไทยใช่ไหมครับมาริสานะครับผมกองเสบียงมาริสาโอเคเป็นเกมแนวเทิร์นเบสที่น่าสนใจนะครับว่าอะไรใครเข้าอะไรเนี่ยโอเคกล่องจดหมายมีอะไรบ้างโอ้โหดูดิตัวละครถามว่าก็เห็นมาบ้างแล้วแหละแต่เล่นมาแค่แป๊บเดียวเองเลเวล2เองครับผมโอเคครับเดี๋ยวรับทั้งหมดก่อนนะผมก็ยังงงๆบ้านแรกก็งงๆซาวๆนะครับผมก็งงๆนะงงๆไปเรื่อยๆกล่องนี้อะไรทำสัญญาเหรอซื้อตัวละครหรือเปล่าอะไรลูคัสทหารรับจ้างวันนี้นะครับเป็นลูคัสทำสัญญาโกลเด้นเอฟรับจ้างวันนี้สามารถทำสัญญาได้นะครับผมทำสัญญาไงเป็นดูซิก็ยังเหมือนซื้อตัวละครหรือเปล่าเป็นสกินเสริมเมื่อใส่ SSR ไม่รู้นะนี่ก็เป็นตัวละครนะเขาว่ามันจะเป็นเผ่านะใช่ไหมตรงนี้ไงอ่ะคุณสามารถเลือกนะครับรับจ้างทหารได้ทั้งหมดได้เลยนะแล้วก็แตะที่ทหารใดก็ได้ก็ดูรายละเอียดนะครับผมโอเคฝั่งนี้จะเป็นฝั่งพันสมพันธ์นะครับผมเป็นฝั่งสมพันธ์ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งฮาร์สครับผมเป็นฝั่งฮาร์สประมาณฮาร์สประมาณนั้นแหละ ดีเนาะมันจะดูเหมือนปีศาจสักหน่อยนะครับเหมือนเดวิลกับพวกอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวก คุณสามารถจัดประเภทดูทหารรับจ้างตามคลาสได้นะครับผมมันจะมีคลาสหรือว่าเรียกง่ายๆเรียกตามที่เราเข้าใจก็คือสายอ่ะเนาะพวกแทงค์พวกอะไรอย่างเงี้ยว่าไปนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะมีหลากหลายตัวเลยตัวนี้ผมได้มานะครับผมแมกนัสนะครับผมตัวนี้ก็โอเคน่าสนใจสวยนะครับผมมันจะเป็นแบบอะมนุษย์นะครับประมาณอะมนุษย์นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นมนุษย์นะฝั่งนี้รู้สึกก็จะเป็นมนุษย์เกือบหมดเลยแล้วครับผมอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยหุ่นยนต์นะครับผมเป็นฝั่งของทางมนุษย์มันแหละเนาะมันก็จะเป็นอะมนุษย์นะครับผมคล้ายๆกับพวกพวกอวตารพวกอะไรว่าประมาณนั้นแหละมีอันนี้ก็เหมือนคนนี่ว่ะรู้ขึ้นปีศาจเหรอโอ้โหใช่เลย ใช่เลยสวยดีนะสวยดีถามว่าเกมนี้จะไปแคสต่อไหมไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวก็ลองเล่นกันไปก่อนแล้วกันถ้ามันโอเคก็จะต่อนะครับผมถ้าไม่โอเคก็ไม่เป็นไรนะก็ค่อยไปเกมอื่นนะถือว่าเป็นการมารีวิวแล้วกันเนาะแล้วก็มาเล่นไปเรียนรู้ไปด้วยกันเลยดีกว่านะครับผมร้านค้ามีอะไรบ้างมาดูร้านค้าดีกว่าฟรีวันนี้นะจะปุ๊บปุ๊บเห็นฟรีไม่ได้กดทันทีเลยนะเราเนี่ยฟรีอีกแล้วฟรี10เม็ดได้เม็ด10เม็ดเพชร10เม็ดไดมอนด์บลูไดมอนด์เรดไดมอนด์เหรอหรือประมาณนั้นเหรออันนี้4เลยขึ้นมามีอะไรให้กดบ้างอ่ะกิจกรรมมีอะไรให้รับบ้างมีไหมหมดละมั้งผมว่าเอาอีกแล้วขึ้นอีกแล้วเฟสอัปเกรดเคลียร์บททดสอบรับไปต่อไปก็คือเคลียร์เนื้อเรื่องภารกิจโบนัส
ไหนขอลองดูนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพอดีเลยเราก็ไปมีศูนย์ฝึกด้วยเหรอเนี่ยศูนย์ฝึกอันนี้ราคาหัวภารกิจทหารรับจ้างอันนี้เป็น achievement นะครับผมความสำเร็จก็แล้วแต่เราค่อยทำว่ากันอันนี้ขอไปดูเนื้อเรื่องกันก่อนแล้วกันนะครับผม โอเคเนื้อเรื่องโอเอซิสเหรอฐานทัพโอเอซิสนะครับผมเดี๋ยวก็ไปตีเลยนะครับมีเยอะนะ 1-8 ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นแบบสเตทไปนะครับผมเป็นด่านแล้วก็สเตท 1-8 เลยครับผมอ่ะเราถึงสเตท4นะตัวละครก็เบื้องต้นนะครับผมวานาคาฉันกลับมาแล้ว มาชา นาดีนนะผมกลับมาครบ32ประการสินะไม่บาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมไม่ค่ะฉันจะไม่มาคุยกันอะไรดีเนื้อเรื่องมันขี้เกียจอ่านเลยมาดูดีกว่ามันจะเสียเวลาเรานะครับผมเวลาผมจำกัดด้วยประมาณนี้มี2ตัวละครมี3ตัวละครนะครับมีไหมเมื่อแล้วตัวนี้ได้มาเนาะแล้วก็เอาตัวนี้เป็นตัวแท้งนะยืนหน้ากดเริ่มเลยครับมันก็ดูเป็นแบบไซเบอร์ออกฟังพลังหน่อยนะไซเบอร์พลังอย่างเงี้ยป่ะมันก็ไม่เชิงมันออกแฟนตาซีมากกว่าหลายๆอย่างนะครับก็สามารถออโต้ได้นะแล้วก็มีคูณ2กดสกิลก็ได้เราก็สามารถเลือกเห็นไหมมันมีลูกอันนี้ไว้เคลื่อนที่ในระยะของมันโจมตีในระยะอย่างเดียวนะครับผมนี่ครับเลือกโจมตีได้โคเดนะครับผมนี่เทินนี่เทินไปตรงข้ามโอ้จะตายซะแล้วเอาฮิวอันนี้สกิลอะไรนี่สร้างดาเมจนะครับผมสร้างดาเมจอันนี้เป็นสกิลฟื้นฟูพลังชีวิตให้เพื่อนร่วมทีมไม่มีคุ้มกันหรอมันทำไม่ได้วะมันไม่ฮิวให้เราอะต่อไปตัวนี้นะผมมีสกิลให้ใช้อันนี้ข้างๆนี้เป็นอัลติเมทสกิลนะเป็นถ้าไม่ตายนะผมโอเคสตูเนี่ยขอลองท่านี้หน่อยแล้วกันทำอะไรได้วะบัฟเป็นการบัฟโอ้โหเป็นการบัฟอันนี้จะเป็นการยิงธรรมดาใช่ไหมตั้งดาเมจระเบิดอันนี้อะไรอ่ะดูดิโอ้มเมื่อคืนเล่นยังงงๆอยู่เล่นก่อนจะนอนนะมันจะนะหลับก่อนอะไรเนี่ยตำแหน่งครับเจ้าที่ตำแหน่งโอเคสกิลนี้แล้วกันชูอะไรเนี่ยเหมือนติดดีบัฟกูตายซะแล้วตัวฮิลผมนี่มาดูสกิลอัลติเมทหน่อยเพิ่งตายสิเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยเจ็บนะเนี่ยเฮ้ยเยอะตุ้มเจ็บหมดเลยครับไปเก็บหมดเลยอัพเลเวลแล้วนี่เขาว่านะมันมีข่าวมาว่าไอ้เกมเนี้ยถ้าเกิดเราลงอารีน่าหรือลง PVP นะลงแรงหรือเปล่าด้วยไม่แน่ใจนะคือถ้าเกิดได้อันดับนะมันก็จะมีแจกเงินรางวัล นะครับที่1 100,000 หรือเปล่าเห็นเขาพูดกันแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันปั๊บตัวของเรายังบางอยู่นะครับผมไม่ค่อยเวิร์คเดี๋ยวเมื่อกี้ก็มีโอกาสจะแพ้เลยนะเนี่ยผมต้องไปทำการอัปเกรดตัวละครสักหน่อยแล้วแหละตัวละครของผมอยู่ไหนอะรับจ้างนี่ครับผมเราก็อัปเกรดไปนะครับผมบูสต์ EP เอาตัวนี้บูสต์เพราะตัวนี้รับดาเมจเยอะมากนะครับผมจะบูสต์ยังไงอะไม่มีของบูสต์เลยอะโอ้จะบูสต์ยังไงอะเธอมีอะไรขายไหมลองไปดูร้านค้าดีไหมเนี่ย ร้านค้าไดมอนด์มันขายแต่เพชรขายแต่ไดมอนด์แพ็คเกจร้านค้าตั๋วเราใช้เพชรอะไรวะเนี่ยเพชร2 สี
โทเค็นมันทำไมสกุลเงินมันเยอะจังเลยวะสกุลแลกเปลี่ยนเยอะมากเลยมีเงินบาทเติมอย่างเดียวเลยสายเติมก็เติมอย่างเดียวเลยอ๋อมีอารีนานะผมใช่เนื้อลงเนื้อเรื่องแต่ว่าเราต้องมีของนะพอได้อยู่มั้งพอได้อยู่พอได้อยู่ป่ะมาๆสักนิดนึงปรับเราปรับได้นะครับโอเคเฮ้ยยาเข้ามาก็เจอแบบรถฮูกมาระเบิดฝังระเบิดเอาฝังระเบิดไปก่อนแล้วกันโดนไปละโดนฝังระเบิดโป๊ะเนี่ยระเบิดครับผมฝังไปแล้วอันนี้จะเป็นสร้างความเสียหาย3ครั้งฟื้นฟูเลือดอันนี้คอยบัฟคุ้มกันนะผมเราก็คุ้มกันให้เพื่อนนะครับบัฟเข้าให้1ทีใส่โล่ครับกลางโล่ให้เพื่อนก่อนต่อไปตัวนี้นะผมก็ตีไปก่อน1ทีแล้วกันนะทำดาเมจนี่สร้างดาเมจปุ้มเรียบร้อยครับโอเคเมื่อกี้ใช้ฝังระเบิดไปแล้วเนาะมันจะติดคูลดาวน์1ผ่านไป1เทิร์นต้องไป1เทิร์นต่อไปนะมันใช้ได้เอาลองดูสกิลนี้ครับผมแบ็คโคลเหรอเป็นแบ็คโคลจริงด้วยวะติดมึนงงนะครับผมจับไปเลยโซเดเฮ้ยมันได้ตีอ่ะเทิร์นมันเร็วมากเลือดไหลด้วยติดฐานะเลือดไหลอันนี้หมดเดี๋ยวพักไปก่อน1ทีมันมีหิวโอ้ตัวหิวหลังตัวหิวหลังอ้าวนี่หวานเนี่ยโชว์ฟาดไป1ทีคราวนี้ก็ฟังระเบิดเลยครับฟังระเบิดไว้นี่จำแมวมากปิดเลยปิดเลยปิดจบปิดจบตัวนี้เหลือตัวฮิว เพิ่มบีเฟนเพิ่มบีเฟนอะไรของมันวะเนี่ยเอาอันติเมทไปกินหน่อยเฮ้ยย่าปิดเลยครับผมปิดเรียบร้อยครับผมมันก๊อปโมเดลใครมาวะคุณนะคุณนะนี่มันก็คุ้นหลายเกมนะส่วนมากเกมก็ก๊อปกันไปก๊อปกันมาอยู่อย่างนี้ครับผมไปต่อไปเลยนะยึดฐานโอ้โหฐานทับเอลิซิสมาดูดิแต่ยังไม่จบนะจบดันไม่จบเลยเลเวล4เหรอทำไมต่อกดเข้าไปอีกครั้งนึงทำการยึดฐานเหรอเลเวล4เลเวล4โอเคได้เพื่อนมาแล้วให้ตัวอะไรว่ามีขวานด้วยนายไม่ดีซะแล้วต้องเฮ้ยมันต้องฝังระเบิดนั่นอย่างเงี้ยต้องฝังระเบิดก่อนโป๊ะไป1ทีก่อนเฮ้ยได้ทีก่อนโอ้โหตีชิ่งด้วยมันชิ่งไป3ตัวเลยเมื่อกี้ปรับคุ้มกันหน่อยป่ะ Yes sir นาดีนเข้ามาครับนาดีนเราก็จะทำการตีมันตายก่อนจบเลยครับให้ตัวดาเมจน้อยที่สุดนาดีนเอาแล้วอันตีเมจไปตุ้มเอ้าไปนู่นแล้วอัศวินเอาแบ็คโฮไปติดตันไม่ติดตันด้วยอ่ะเลือดไปก่อนจริงๆจบได้นะมีบัฟเสียภาพตีเลยครับผมตีไม่ถึงไอ้บ้าเอ้ยบัฟก่อนแล้วกันอะไรนี่ไอ้ตัวนี้ก็มาช่วยเหรอจบเลยมันเป็นตัวตีระยะใกล้เป็นเนอร์แทงก์มันมีแทงค์แครี่แล้วก็ซัพพอร์ตนะครับ
นาดีนนู่นนี่นาดีนเลเวล7เลยโอ้เป็นบอสหรือเปล่าเนี่ยบอสไฟป่ะเนี่ยเลเวล7โอ้มันถือตะบองด้วยอ่ะมันถือตะบองด้วยคุณน่ะฟังระเบิดก่อนนะครับผมเรียบร้อยบ๊ะเบ๊ะเรียบร้อยฟังระเบิดแล้ววิ่งไปเพิ่มโล่เพิ่มโล่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เจ็บเอ้านาดีนมาไงวะอย่างนี้เราต้องสร้างเป็นดาเมจเหรอตรงนี้ก็โอเคตุ๊บๆสับไปนาดีนเอาแล้วนาดีนสับไปมึนงงติดสตันไปนะครับผมเนี่ยอะไรวะนี่แบ็คโคแบ็คโคโชติดมึนไหมติดมึนมันเคาน์เตอร์ไอ้แขกเว้ยเฮ้ยแมกนัสตมทีกายภาพธรรมดาดิเดินไปส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 ิดีโดนไหมเนี่ยโดนไหมล่ะโดนไปสิบโอ้ใครจะขาดโดนไปสิบมานาดีนจัดการจบเลยครับเรียบร้อยโคตรแรงนาดีนเป็นผู้หญิงที่ถึกมากเลยเธอบ้าไปแล้วเรายึดพอหรือยังเนี่ยตุ้มมันบอกสัญญาณนั้นหรือว่ายึดคืนได้แล้วเกี่ยวกับการยึดพื้นที่นะครับออกมาภารกิจสักซิมนะครับกลับไปที่หน้าด่านครับปุ๊บสุ่มการ์ดไหนดูซิเจ็บใจด้วยนะเรื่องภารกิจยึดคลองไม่ต้องกดดันหรอกอะไรก็ว่าไปเออชินนาพูดมากจริงเลยสุ่มการ์ดครับผมมีการให้สุ่มด้วยอ้าวชิปหายแล้วสายกาชาต้องมาไว้ให้อ้าวกดสุ่ม10อ้าวสุ่มไปดิแปลงร่างเป็นคาบุโตะว้ายดุมอะไรมีไฟขึ้นนี่คืออะไรอันนี้คือแบบธรรมดาก๊อกใช่ไหมแรมันก็แรหมดเลยแบบอาร์นี่แรด้วยตัวใหม่ด้วยเนาะอันนี้คืออะไรอันนี้คือไอเทมชีวิตจะยืนยาวจะยืนยาวนะจะบอกให้ SR ด้วยไว้อันนี้อะไรครับผมแทงแข่งๆโอ้โหมันดูคุ้นๆเหมือนใครวะเหมือนเกมอะไรวะ แต่ว่ามันก็สวยดีนะอะไรนี่แคลรี่ก็มาครับผมแคลรี่สายคิคุอโนเนะโอเคปั๊บเราได้อะไรเนี่ยไบโอเลตระดับแรไปดูที่กล่องการ์ดสกิลย่อยนี้ย่อยแล้วได้มา R1 เงินสกุลพวกนี้ก็ไว้ใช้ในการแลกอันนี้อ๋อเยอะเนาะของให้แลกเยอะมากเลยโอเคเอาสุ่มอีกสัก10ดีไหมนี่สุ่มแบบธรรมดาแบบพรีเมียมก็มีด้วยนะพรีเมียมจะใช้เป็นการ์ดอะไรเนี่ยเนี่ยการ์ดตัวเนี้ยสีชมสีเหลืองสีเหลืองเป็นตัวสุ่มเป็นตัวนะเป็นตัวสุ่มพรีเมียมมีตัวสุ่มพรีเมียมแล้วก็มีเพชรมีหัวใจนะครับมิตรภาพก็ใช้หัวใจนะครับมาจากเพื่อนหรือแบบแอดเฟนกันแล้วก็ส่งหัวใจให้กันอะไรอย่างเงี้ยเหรออะขอไอ้ตรงนี้มันมีเรทด้วยนี่มีเรทให้สุ่มธนบรัสแบบสุ่มนะครับก็เป็นแบบได้ 100% หรอเรื่อยมีการันตีนะนี่มีการันตีนี่ไงการันตี SR 1ตัวแน่นอน 100% จะบอกให้อันนี้ไม่การันตีนะจะบอกให้ 10% นะโบนัสการสุ่ม 10% มีโอกาสทิพหายนะผมไอ้ 10% นี่มันน่าจะเป็นกับแต้มที่เราสุ่มมากกว่าเนาะสุ่มไป1ครั้งก็10ครั้งก็จะเป็นอย่างเงี้ยขึ้นมา1ขีดเงี้ยได้มา 10% แล้วก็ถ้าเต็มเนี่ยเต็มหลอดเนี่ยก็น่าจะได้ SSR นะผมว่าโอเคนะโอเคป่ะสุ่มๆไปเถอะครับเค้ามีเรทมาให้เราก็สุ่มไปให้เค้าหน่อยครับไอ้ย่าแปลงร่างโอ้โหไอเทมยังเลยวะด้วย SSR ครับไอ้หัวโล้นนี่ใครวะแมกนีโต้เหรอไม่ใช่อาจจะเป็นชอลก็ได้ชอลซีฟมันชื่อซีฟนะผมเป็นสายน่าจะเป็นสายเมจนะเนี่ยดูท่าทางแล้วทำกายภาพนึงแท็กดีเฟส
โอเคเราได้คนมาหนึ่งครับน่าจะเป็นสมพวกสมาพันธ์หรือเปล่าซัพพอร์ตหรือเปล่าเนี่ยซัพพอร์ตหรือเมดแน่เลยเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนึงแล้วกันผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าโอ้เท่ดีเนาะเดลิเปอร์เนี่ยเดลิเปอร์คริสโตเฟอร์ชื่อคริสโตเฟอร์นะอันนี้ไม่มีลูคัสที่เป็นสกินที่เราเห็นใช่ไหมมาดูไอเทมก่อนไอเทม SR 1ชิ้นโอ้โหไอเทมสกิลมาอะไรเนี่ยกระดาษหนึ่งเนี่ยมา SR อีก1ชิ้นนะครับฉันสงสารสตูไก่ใช่ไหมสีแดงนะผมแสงสีแดงอะไรก็ไม่รู้มองไม่ทันไปเลยเห็นว่ายาช่างมันเนอะมาดูตัวนี้ดีกว่าเป็นตัวละครนะไอ้เยอะอะไรวะเนี่ย SR ไอเด็กเปรตนั่นเหรอเดี๋ยวไปดูดิ มันจะมีอยู่ achievement นะครับผมรับ achievement ก่อนโอ้น่าสนใจมากแล้วเมื่อกี้ทหารรับจ้างของเรามีตัวไหนบ้างเราจะได้เป็นเรียกว่าอะไรวะอันนี้เดี๋ยวเครดเก็บไว้ก่อนบังหน้าบังตาเหลือเกินนะเครดนะทำสัญญาเหรอมีไหมเมื่อกี้ได้เด็กเป็ดแล้วแม่ก็มันต้องซื้อเอาเหรอมันต้องมีเพชรแดงเพชรอะไรอย่างเงี้ยเหรอ1,200ลูคัสใช้นี้800ลูคัสจะต้องใช้ฝั่งนี้นะผมถ้าเพชรแดงนี่ใช้ซื้อฝั่งนี้กับเพชรบูไดมอนด์กับเลดไดมอนด์นะฝั่งนี้ฝั่งอมนุษย์โอเคฝั่งฮันส่วนถ้าเป็นฝั่งสมาพันธ์นี่จะเป็นพวกคริสตัลสีม่วงๆเนี่ยครับผมมันยุ่งยากเนาะก็สุ่มก็มีอะไรให้เรานะเมื่อกี้เนี่ยสมุดการ์ดสะสมสมุดการ์ดสกิลการ์ดสกิลเหรอเนี่ยที่เราได้มานี้ใช่ไหม SR 1ตัวตอนนี้มีโอกาสในการกดโอเคคูลดาวน์เหรอลดเวลาคูลดาวน์สกิลประมาณนี้นะครับมีระดับตัวเดียวกันแต่ว่ามีระดับหลายระดับบางอันเถอะก็น่าสนใจนะน่าสนใจมีทำสัญญาด้วยมันไม่มีทำอะไรต่อหรอทำไปที่สุ่มเกิร์ดพรีเมียมบัสเตอร์โอเคนึกว่าจะได้ตัวละครมาใช้อ่ะไม่มีตัวละครเลยสร้างความสำเร็จมีศูนย์ฝึกล่าค่าหัวคืออะไรยังไม่เคลียร์บทในเรื่องต้องเคลียร์บทในเรื่องหนึ่งด้วยเหรออื้อหือมันจะยังไม่ได้มั้งครับนี่ต้องผ่านในเรื่องด้วยว่าได้อยู่นี่หว่าระดับไอออน1นะครับผมเดี๋ยวเรารอมีตัวละครมากกว่านี้ก่อนแล้วกันไปก็ตามนี้ครับผมเท่าที่ดูคร่าวๆนะดูไปกับผมนี่แหละเลเวล3แล้วก็คือเกมนี้ก็ถือว่าดีเกมหนึ่งนะเป็นเกมเทิร์นเบสนะครับผมมีชื่อว่า Heroes War Counter Attack นะครับผมก็เป็นเกมแนวเทิร์นเบสที่มีความแฟนตาซีขึ้นเล็กน้อยมีลูกเล่นขึ้นมาหน่อยในการเคลื่อนที่ของศัตรูของอะไรเงี้ยการเคลื่อนที่ฮีโร่อะไรเงี้ยก็ดีนะครับแยกฝั่งแยกฝ่ายแยกมีสายประจำตัวมีสายแทงค์สายอะไรก็คือแยกเป็นคลาสคาร์ดไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะมันยาวมากเลยก็ใครที่ชอบเกมแนวนี้นะครับเราเป็นพวกไซเบอร์พังค์หลายๆแหล่ก็อยากมาเล่นอยากมาสะสมตัวละครคิคุอโนนิผสมพวกอนิเมะนิดๆอะไรเงี้ยก็มาได้นะครับผมเกมนี้ก็ต้อนรับนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมอีกมากมายนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันหรือว่ามาแนะนำแล้วกันนะแนะนำแนวไปแล้วกันรีวิวไปรีวิวแบบไม่รู้อะไรเลยอ่ะ ครับผมบายบายถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆและถ้าไม่อยากพลาดความสนุกก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ